สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านเริ่มถอดใจหลังผู้ใหญ่บ้านฉีดวัคซีนวันเดียวดับหมอไม่ยันเป็นผลข้างเคียงส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงวันที่19พฤษภาคม2564ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทุ่งล้อมตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เสียชีวิตเนื่องมาจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19จากนั้นจึงเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อเดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6พบกับกลุ่มชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมายังบ้านผู้ใหญ่บ้านและยืนยันว่าผู้ใหญ่บ้านชื่อนายอุดรขอสงวนนามสกุลอายุ47ปีได้เสียแล้วขณะนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่โดยกลุ่มชาวบ้านเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่านายอุดรเพิ่งรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาได้ประมาณ4เดือนโดยเมื่อวันที่17พฤษภาคม64ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกจากนั้นคืนวันที่18พฤษภาคมมีอาการแน่นหน้าอกญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลแพร่ก่อนจะเสียชีวิตและจากการเสียชีวิตของนายอุดรทำให้ชาวบ้านในตำบลห้วยม้าต่างหวาดผวาคนที่ลงชื่อจะฉีดวัคซีนมีการพูดปากต่อปากว่าจะไม่ไปฉีดกลัวเป็นอะไรไปจากนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่นายแพทย์ขอนวินัยพานิชสาธารณสุขจังหวัดแพร่และนายแพทย์ดนัยภัทรเทียรสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ร่วมกันแถลงข่าวโดยนายแพทย์ขอนกล่าวว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเป็นวันแล้วหากเกิดจากการฉีดวัคซีนก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา30นาทีวัคซีนยังมีความสำคัญสำหรับคนไทยเหมือนกับวัคซีนทั่วไปที่เราเคยฉีดกันด้านนายแพทย์ดนัยกล่าวว่าจากการสอบสวนโรคจากทางญาติเมื่อเวลา 22:00 น.เข้านอนตามปกติไม่มีอาการอะไรจากนั้นเวลา 22:40 น.ญาติได้ยินเสียงร้องลักษณะคล้ายสำลักจึงเข้าไปดูพบว่าลิ้นจุกปากมีอาการชักเกร็งหายใจติดขัดเรียกไม่รู้สึกตัวญาติจึงเรียกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลจากนั้นได้เร่งทำการกู้ชีพพบว่าผู้ป่วยไม่หายใจจึงได้ใส่เครื่องช่วยหายใจและทำ CPR แต่ก็ไม่มีสัญญาณชีพก่อนเสียชีวิตเบื้องต้นได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและปลายสัปดาห์จะทราบถึงผลการเสียชีวิตที่แท้จริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ